สวัสดีค่ะพบกันในรายการตะลุยโรงหมอค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดินอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองค่ะที่นี่นะคะเขาประสบความสำเร็จนะคะในการจัดทำโครงการปิงปองจราจรชีวิต7สีค่ะเจ้าปิงปองจราจรชีวิต7สีนี้นะคะเป็นการตรวจคัดกรองค่ะผู้ป่วยที่อาจจะมีกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือว่าความดันโลหิตสูงนะคะเมื่อตรวจแล้วคุณก็จะรู้เลยค่ะว่าคุณอยู่ในระดับไหนระดับปกติหรือว่าระดับเสี่ยงหรือว่าระดับที่เป็นโรคแล้วนะคะจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อที่จะเฝ้าระวังไม่ให้เป็นโรคเหล่านั้นหรือว่าช่วยรักษาตนเองได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวิธีการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จของที่นี่เขาทำยังไงกันติดตามมาค่ะปิงปองจราจรชีวิต7สีมันคือเครื่องมือนะคะที่ใช้สำหรับคัดกรองกลุ่มปกติแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยก็คือถ้าเกิดเรามีปิงปองตัวนี้ก็คือพอเราคัดกรองเสร็จเราก็จะทำให้กลุ่มปกติเขาปฏิบัติตัวคือโดยใช้หลักการ3อ2สปฏิบัติตัวจนอยู่เป็นกลุ่มปกติเหมือนเดิมไม่ไปเสี่ยงหรือว่าไม่เปลี่ยนเป็นกลุ่มป่วยส่วนกลุ่มป่วยพอใช้ตัวนี้เข้าไปเป็นเครื่องมือในการคัดกรองกลุ่มป่วยก็จะมีสภาพของค่าความดันค่าเบาหวานที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่อันตรายก็คือว่าคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันเนี่ยเราจะไม่ให้ไปอยู่เป็นกลุ่มสีดำเพราะเป็นกลุ่มสีดำก็คือกลุ่มป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนเนื่องจากพอมีโรคแทรกซ้อนแล้วมันจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นกลุ่มป่วยปกติก็คือกลุ่มสีเขียวเข้มได้เลยเพราะว่ามีโรคแทรกซ้อนมันก็จะอยู่กับเราไปจนตายโรคแทรกซ้อนในที่ก็จะมีแทรกซ้อนในเรื่องของตาในเรื่องของไตเท้าโรคหัวใจมีเนื้อตายตามปลายมือปลายเท้าแล้วก็มีแผลกดทับอย่างเงี้ยค่ะ7สีเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะ2สีแรกก็คือสีขาวกับสีเขียวอ่อนคือเป็นกลุ่มปกติสีขาวกลุ่มปกติสีเขียวกลุ่มเสี่ยงส่วนกลุ่มป่วยเราจะแบ่งเป็น5สีตั้งแต่สีเขียวแก่สีเหลืองสีส้มสีแดงสีดำค่ะเป็น5สีแบ่งเป็น2พวกคือปกติกับป่วยผลออกมาก็คือว่าส่วนมากจะอยู่กลุ่มปกติค่ะแล้วก็มีกลุ่มเสี่ยงบ้างกลุ่มเสี่ยงหลังจากที่เราทำการคัดกรองไปแล้วเราก็จะมีกิจกรรมให้ทำเพื่อจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มาอยู่เป็นกลุ่มสีขาวแล้วพอปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในที่นี้เราก็จะทำกันประมาณ6เดือนเพราะว่าเนื่องจากค่าเบาหวานความดันแล้วก็การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องใช้เวลานานไม่ใช่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแค่วัน2วันแล้วก็ค่าความดันค่าเบาหวานลดลงต้องใช้เวลานานค่ะก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการจัดกิจกรรม3อ2สก็คืออาหารก็จะบอกอธิบายเกี่ยวกับอาหารว่าอันไหนคนรับประทานคือรับประทานผักอย่างน้อยวันละครึ่งกิโลกรัมค่ะออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละประมาณอย่างน้อย30นาทีแล้วก็ทำอารมณ์ให้แจ่มใสไม่เครียดทำเข้าวัดสวดมนต์เพราะว่าความเครียดจะเป็นบ่อเกิดของโรคเบาหวานโรคความดันแล้วก็โรคอื่นๆตามมา2สก็คือลดละเลิกบุหรี่แล้วก็สุราตั้งแต่มีเครื่องมืออันนี้เมื่อก่อนที่เราออกคัดกรองก็คือจะเป็นใบกระดาษธรรมดาแล้วก็มีเครื่องวัดความดันออกไปคัดกรองก็พอคัดกรองเสร็จก็จะบอกว่าวันนี้ค่าความดันปกตินะเสียงนะหรือว่าไปคัดกรองที่กลุ่มป่วยวันนี้ค่าความดันดีแต่เขาไม่รู้ว่าดีของเขาในที่นี้คือดีในระดับที่เท่าไหร่พอมีสีมาแบ่งเขาจะรู้ว่าตอนเนี้ยเขาคือกลุ่มป่วยปกติก็คือดีระดับหนึ่งแล้วหรือว่าเขาอยู่สีส้มเขาก็จะรู้แล้วว่าอีกกี่ลำดับสีเขาถึงจะไปสีดำหรือว่าอีกกี่ระดับสีเขาถึงจะเปลี่ยนกลับมาเป็นกลุ่มป่วยปกติก็คือเป็นเหมือนคนปกติก็ทำให้เขารู้ว่าเขาควรจะปรับตัวยังไงค่ะอีกหนึ่งขั้นตอนการทำงานของโครงการนี้นะคะนั่นก็คือการตรวจคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานและก็ความดันโลหิตสูงค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากระบวนการทำงานในขั้นตอนนี้เขาทำยังไงกันค่ะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาตรวจคัดกรองโรคเบาหวานโรคความดันสูงกันนะครับขั้นตอนแรกต้องขอทราบชื่อก่อนครับชื่ออะไรครับชื่อเสาวนีทองใบจ้ะชื่อเสาวนีทองใบนะครับอายุเท่าไหร่ครับอายุ46ปี
46ปีบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ70ทับ2หมู่13หมู่13ทุ่งไปกินนะครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับทราบไหมครับยังครับเดี๋ยวชั่งน้ำหนักนะครับน้ำหนัก68นะครับเดี๋ยวขอวัดรอบเอวได้ครับเดี๋ยวยืนตรงนี้นะครับรอบเอว86เซนนะครับสะโพกสะโพก104นะครับรอบเอว86เซนนะครับสะโพก104เซนติเมตรสูงเท่าไหร่ครับสูง160นะครับโอเคโรคประจำตัวมีไหมครับไม่มีค่ะเบาหวานไม่มีนะครับโรคความดันสูงมีไหมครับไม่มีค่ะไม่มีนะครับสูบบุหรี่ไหมครับไม่สูบค่ะไม่สูบนะครับดื่มแอลกอฮอล์ไหมครับไม่ดื่มค่ะไม่ดื่มออกกำลังกายบ่อยไหมครับบ่อยค่ะสัปดาห์ละกี่ครั้งครับสัปดาห์ละมากกว่า3ครั้งประมาณ3ครั้ง3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับ ชอบทานอาหารรสใดครับหวานมันเค็มหรือชอบทุกรสทุกรสเลยค่ะหรือไม่ชอบอ๋อชอบทุกรสเลยนะครับโอเคเวลานอนตอนคืนนอนหลับง่ายไหมครับหลับง่ายเนาะไม่ต้องพึ่งยานอนหลับนะครับโอเคในครอบครัวที่บ้านพ่อแม่พี่น้องมีใครป่วยเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ไหมครับไม่มีนะครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่หรือพี่น้องสายตรงครับมีใครเป็นเบาหวานไหมครับไม่มีนะครับวันนี้ดัชนีมวลกายนะครับของคุณพี่รอบเอวอ่ะ86เซนติเมตรซึ่งตามหลักแล้วอ่ะผู้หญิงจะต้องไม่เกิน80เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีภาวะอ้วนอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอดูรอยย่นที่คอมีไหมครับไม่มีนะครับเมื่อก่อนเคยตรวจน้ำตาลในเลือดไหมครับเคยตรวจสูงไหมครับไม่สูงเท่าไหร่นะไม่สูงอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับโอเคเคยเจาะไขมันในเลือดไหมครับเคยค่ะผลเป็นไงบ้างครับไขมันสูงไหมจำไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรครับอันนี้มีลูกกี่คนแล้วครับสามคนตอนท้องลูกทั้ง3คนตอนคลอดน้องน้ำหนักเกิน4กิโลไหมครับมีอยู่คนที่เกิน4กิโลนะครับโอเคแสดงว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานนะครับโอเคเดี๋ยวขอจับวัดสัมดันหน่อยนะครับวันนี้ความดันได้152/93นะครับความดันค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวเพราะว่าคุณพี่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานนะครับThank you.
องจราจรชีวิต74เนี่ยนะคะก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะให้ชาวบ้านนั้นหันมาสนใจในการใส่ใจสุขภาพมากขึ้นแต่ก็มีในเรื่องของนวัตกรรมนะคะซึ่งก็จะมีสิ่งประดิษฐ์มากมายเลยทีเดียวค่ะซึ่งที่นี่เขาก็สร้างเพื่อที่จะเป็นจุดดึงดูดนะคะให้มากยิ่งขึ้นให้ชาวบ้านนั้นเข้ามาสนใจมากขึ้นใช่ค่ะนะคะมันมาได้ยังไงไอ้เจ้านวัตกรรมต่างๆพวกนี้ค่ะอันดับแรกเลยนะคะมาจากอาจารย์หมอเขาคิดคือวงกลม7ดวงคือ7สีก็คือขาวเขียวอ่อนเขียวเข้มเหลืองส้มแดงดำแล้วหลักปฏิบัติเขามี3อ3อคืออาหารอาหารแล้วก็เลยเป็นจุกค่ะจุกได้คือเป็นแทนผลไม้เอาจุกไปใส่ตรงวงกลมเขาซะและอารมณ์ก็ใช้หน้าของแต่สื่อว่าอารมณ์ขาวคือปกติคือยิ้มเยอะเขียวอ่อนกลุ่มเสี่ยงแต่ว่ายังไม่ได้เป็นก็ยิ้มแต่ยิ้มน้อยค่ะอันขาวนั้นยิ้มเห็นฟันค่ะยิ้มคือมีรักยิ้มคือยิ้มแบบเต็มที่เลยปกติเขียวนี่ยิ้มมุมปากค่ะแต่เขียวเข้มกับเขียวอ่อนเนี่ยคือเขาจะยิ้มเท่ากันยิ้มเท่ากันหลักเกณฑ์คือความดันค่าน้ำตาลเขาเท่ากันแต่ว่าเพียงแต่เขียวอ่อนคือเสี่ยงเขียวเข้มคือเป็นแล้วนะเป็นแล้วแต่คุมอาการได้ค่ะค่ะแล้วก็สีเหลืองมาก็แต่ละสีหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนคือสีสุดท้ายเนี่ยถึงกับร้องไห้ก็คืออันตรายสุดเหมือนหัวทิ้งอันนั้นจะเป็นไม่ได้หน้าแบบจะบูดเบี้ยวว่าสุดแล้วค่ะด้วยแล้วก็เลยใส่ร่างกายค่ะกายก็คือการออกกำลังกายคืออที่3อ๋อนี่อันนี้เต้นฮูลาฮูปทางฮูลาฮูปฮูลาฮูปใช่ค่ะขยับขยื่นตามทุกสีต้องขยับหมดค่ะถ้าไม่ขยับสีก็จะไม่กลายเป็นสีขาวอ๋อเจ๋งหลักการคือแค่นั้นค่ะคือแบบผสมเรื่องของอาหารออกกำลังกายแล้วก็อารมณ์เอาไว้ในตัวเขาในตัวสีบางคนจะไม่เข้าใจเห็นแต่วงกลมสีเนี่ยคืออะไรไม่เข้าใจแต่เอาเหมือนเอาเขามาแทนชีวิตตัวชีวิตคนเรานะคนเราเนี่ยเอาไปเลยค่ะแต่ละสีนี่สื่อร้องไห้เลยร้องไห้สีดำคือเป็นโรคมีโรคแทรกซ้อนด้วยคือเหมือนถึงหัวกะโหลกตัวอันนี้ค่ะค่ะคือแต่ว่าอันนี้คือทำก่อนนี่ต่อมาคือเป็นอันนี้ก็เลยได้มาแบบให้เข้าใจง่ายๆจากการคือได้ตัวนี้เข้ามาก่อนพอได้ตัวนี้เข้ามาแล้วก็จะเป็นสิ่งประดิษฐ์ใช่ไหมคะใช่เริ่มที่จะทำยังไงที่เอาพวกสื่อเนี่ยติดตัวเข้าไปด้วยเขาได้จำได้เราไปดูสิ่งประดิษฐ์นี้นะคะที่นักพาไปดูค่ะอันนี้ก็มาเป็นตัวที่แรกมาเป็นตัวอย่างนี้ก่อนนะของกุญแจค่ะของกุญแจก่อนเลยทุกคนนี้ทำยากไหมคะเนี่ยก็พอดีมีร้านเพื่อนที่ทำเขาก็เลยทำให้ได้ออกแบบให้คือเราออกแบบไปแล้วตัวนี้เราคือเราเป็นของเราแล้วก็คือเอาไปให้เขายิงอันนี้เป็นอะคริลิกยิงใช้เครื่องยิงอะคริลิกค่ะเป็นตัวยิงแต่ละสีไอ้ตัวสีนี่ก็ติดสติกเกอร์เพราะว่าบังคับด้วยสีคือสามีนี่ก็จะซื้อให้ภรรยาไปติดไว้นะคะถ้าสีขาวนี่ก็คือยิ้มแป้นเลยไม่เป็นโรคใช่ถ้าสีดำไปนี่เหมือนจะแช่งให้ภรรยาตายอย่างนั้นคือถ้าไม่รักษาตัวเองก็ถึงขั้นเสียชีวิตค่ะก็เอาไว้ห้อยติดตัวได้เป็นกุญแจอันนี้ก็เป็นตัวเล็กขึ้นมาหน่อยอาจจะหนักอันนี้ก็กลายเป็นตัวเล็กมานิดนึงเพราะว่าเราชอบติดโทรศัพท์กันเด็กคืออายุกลุ่มที่เราคัดกรองมี15ถึง65ปีเราก็คิดว่าสื่อเนี่ยมันต้องคุมทั้งหมดค่ะก็เลยอ่ะนี่เด็กๆอาจจะชอบเด็กชอบเสร็จก็มาเป็นแก้วมาเป็นที่คันหนังสืออันนี้วัยรุ่นขึ้นมาอยากไว้ทำงานนี่คืออะไรคะอันนี้ที่ใส่คลิปใส่อะไรเงี้ยค่ะวางบนโต๊ะเป็นที่ทำงานก็วางคือพอเราวางไว้ที่ทำงานมันก็จะเตือนใจเราใช่แค่เห็นหน้าเขาเราก็รู้แล้วอะว่าเราไม่อยากจะก้าวเข้าไปสู่ใช่เบอร์ที่สีดำนี้นะคะมีอะไรอีกคะอันนี้จะเป็นตัวพวงกุญแจที่มีค่าที่ใส่ไปเลยอ๋อของเราอยู่อันไหนแล้วจำไม่ได้ว่าบางคนจำไม่ได้ว่าค่าตัวเองเท่าไหร่หิ้วพวงกุญแจติดไปเลยว่า
ถ้าเราลดลงเราก็เปลี่ยนสีจำไม่ได้ใช่ไหมแต่ละคนจำไม่ได้ถ้าความหวานไม่เลยใช่จำได้นอกจากวันที่1กับ16ถูกต้องเนี่ยที่จะมาตีรู้แต่ว่าชั้นสีส้มสีส้มและสีส้มมันเท่าไหร่ล่ะถึงว่าใช่ไหมแล้วก็บอกว่าการที่เอาสีมาคุมเนี่ยตัวผู้ป่วยเองอ่ะเขาจะมีการแข่งขันกันว่าวันนี้ฉันจะมาสีส้มนะแต่ครั้งต่อไปอ่ะฉันจะไปนั่งอยู่กลุ่มสีเขียวแล้วเขียวเข้มแล้วนะเลิศเลยใช่เดินแบบหน้าเชิดมาเลยใช่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 เอออย่างนี้การแข่งขันก็มีส่วนช่วยกันนะเขาบอกช่วยเขาได้เยอะเลยอ่ะที่จะกระตุ้นให้เขาปรับสีให้อ่อนลงให้ได้แล้วก็มีเสื้อที่ใส่กันเสื้อค่ะน่ารักน่ะเสื้อก็จะมีแบบทุกตัวขาวเขียวตัวอย่างนี้ใช่ค่ะจะไล่ตามความใหญ่เป็นเล็กใช่เพราะว่าสีปกติต้องคุมคนส่วนคือเราพยายามจะปรับเปลี่ยนเนี่ยคือต้องได้ขาวให้เยอะแล้วเหลือดำให้น้อยที่สุดเนื้อที่หลักการแทบจะไม่มีที่ยืนถูกต้อง เราก็คือตอนนี้เราก็พยายามที่จะลดแล้วก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นเลยสำหรับสีดำคือคงสภาพเอาไว้แค่นั้นอย่าให้เขาเพิ่มขึ้นค่ะถ้าเขาเป็นแล้วคือเป็นแล้วไม่หายแล้วแหละค่ะค่ะแล้วส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี่ก็คืออันดับหนึ่งเลยใช่สำหรับผู้ป่วยคือเราสร้างสื่อสร้างสื่อมาสร้างกระแสให้เขาด้วยค่ะถ้าเป็นวงกลมๆเฉยๆเขาก็เฉยๆอ่ะสีแปะสติกเกอร์กับป้ายก็แค่นั้นอย่างนี้ยังเอาไปอวดกันได้ใช่ห้อยติดไว้ห้อยกันระเนระนาดนี่เขามีอาหารที่แบบว่าที่จะบอกด้วยว่าใช่ค่ะระดับสีไหนต้องกินอะไรนะคะอันนี้จะเป็นการปฏิบัติตัวอ่าฮะแต่ละสีที่เขาจะได้กลับไปเวลาที่เขามาสีขาวเราดูสีขาวที่ต้องกินอะไรนี่นะคะสีขาวการปฏิบัติตัวต้องก็คุม3อ2สอเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็อาหารไม่ได้เลยบอกเลยนะคะผักเนี่ยวันละ3ทัพพีผักใบเขียวทานไม่จำกัดผลไม้ต้องหลีกเลี่ยงรสหวานจัดเลยคะขาวนี่ต้องหลีกเลี่ยงแล้วเหรอคะเนี่ยค่ะก็คือหลีกเลี่ยงไว้เลยคือถ้าเมื่อไหร่ไม่หลีกก็เดี๋ยวจะกลายเป็นเขียวอ่อนนะคะคือทุกสีปฏิบัติคล้ายๆกันแต่ว่าพอสีเหลืองปุ๊บจะต้องพบแพทย์แล้วเพราะเป็นผู้ป่วยแล้วการปฏิบัติตัวจะคล้ายๆกันอย่างสีเขียวอ่อนสีเขียวอ่อนนี้ก็3อ2สเหมือนกันหมดแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของการตัวนี้ค่ะลดอบายมุขแล้วก็ให้มาวัดความดันทุก1ถึง3เดือนนะคะจะเพิ่มเข้ามาลดน้ำตาลลดเค็มนะคะเดี๋ยวมาดูสีส้มสีส้มก็ออกจากท้ายๆแล้วสีส้มนี่คือถึงขั้นที่ป่วยระดับ2อ่ะค่ะป่วยระดับ2ใช่เนี่ยเริ่มต้องตรวจตาแล้วค่ะอ๋อต้องมีการจัดทำสมุดประจำช่วงด้วยตรวจเท้าตรวจปัสสาวะปีละ1ครั้งพบแพทย์ทุก4สัปดาห์ก็ตามหมอนัดค่ะถ้าเป็นผู้ป่วยแล้วค่ะสีดำอันนี้มีโรคแทรกซ้อนด้วยใช่ผู้สีดำนี่ไม่เหมือนเพื่อนนะคือต้องคุมตัวนี้แล้วค่ะคือต้องรักษาตามที่อาการที่เขาเป็นแล้วนะคะอ๋อสีดำก็คือมีโรคแทรกซ้อนก็ที่บ้านลงตาลงเท้าลงไตแล้วแต่ว่าชิดกับแพทย์ใช่ค่ะนะนะคะนี่ก็คือการควบคุมเรื่องของอาหารนะคะซึ่งถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยก็พกพาสะดวกค่ะผู้ป่วยจะต้องได้กลับไปเวลาที่มาพบแพทย์เอากลับไปอ่านทุกครั้งนะคะแล้วก็ไปคนในครอบครัวอ่านใช่แล้วก็มีเอาอาหารให้ดูด้วยว่าต้องกินปริมาณเท่าไหร่ขนมนี่40กรัมพอกล้วยไข่ก็1ลูก อย่างนี้ใช่ค่ะไม่ใช่คนนึงเบิ้ลไป 4-5 ลูกเป็นอย่างนั้นซะเป็นส่วนใหญ่ กินเอาพอดีอย่ากินเอาอิ่มนะคะใช่ค่ะนะคะ
่ะนี่ก็คือในเรื่องของนวัตกรรมนะคะที่ช่วยดึงดูดให้กับชาวบ้านเนี่ยใส่ใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดีเลยทีเดียวนะคะขอบคุณค่ะพี่รัตน์ดีค่ะการทำงานทุกครั้งนะของกระทรวงสาธารณสุขจะเน้นด้านสุขภาพนี่มองดูแล้วว่านโยบายของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ เรื่องปิงปองจราจรชีวิต7สีมีประโยชน์อย่างไรเนาะเราก็มาศึกษาค้นคว้ากันคือประโยชน์สูงสุดเราต้องการให้ประชาชนได้อะไรมากที่สุดตรงนี้ต้องมาจากนโยบายชัดเจนทีมงานเข้มแข็งนะฮะแล้วก็แรงผลักดันหรือหน่วยสนับสนุนต้องเต็มที่นะฮะก็มาตั้งแต่กระทรวงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดังนั้นก็สำนักงานสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยบริหารดูแลด้านรปศต.ทุกแห่งนะฮะตรงนี้ประเด็นแรกนะฮะที่เราต้องการคือประชาชนได้อะไรบ้างเราต้องมีความการที่จะประชาชนเขาจะทราบเนี่ยต้องมีความรู้ความเข้าใจแล้วเราเองหน่วยทีมของเราเนี่ยต้องเข้าถึงเข้าใจก่อนที่จะมีแรงผลักดันเราสังเกตว่าปัจจุบันนี้โรคนะฮะโรคเรื้อรังโดยเฉพาะเบาหวานความดันเนี่ยค่อนข้างสูงเป็นกันมากนะฮะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้มีแรงผลักดันที่จะทำอย่างไรให้ประชาชนปลอดภัยหรือให้ดูแลสุขภาพด้วยตนเองนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้ามานำสู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราต้องใกล้ชิดโดยทีมงานของรพสต.บ้านเขาดินนะฮะดำเนินการและอสม.ที่จะลืมไม่ได้คืออสม.ซึ่งเป็นพลังที่เข้มแข็งนะฮะไปเฝ้าระวังคนที่เกิดโรคเหล่านี้นะฮะจากการที่เดินทั้งแรกที่เราทำงานเนี่ยคือทุกคนรู้แล้วล่ะว่าเขาอยู่ไม่ปลอดภัยแต่ไม่มีสีมาจำกัดใช่ไหมฮะมันก็จะดูเหมือนไม่เป็นจุดเด่นเนาะพอหลังจากว่าเราทำกันอยู่แล้วงานเนี่ยทำอยู่แล้วเพียงจะจัดระบบนะตอนนี้ก็มีแนวความคิดจากอาจารย์ท่านอาจารย์หมอวิชัยนะฮะเรียนถาวรนะท่านเป็นเหมือนกับบิดาแห่งปิงปองจราจรเจ็ดสีนะซึ่งเล็งเห็นแล้วก็พอเล็งเห็นปุ๊บเนี่ยเรามาทำแล้วมันได้จริงนะฮะพอมาจับสีปุ๊บเนี่ยชาวบ้านก็เกิดความสนใจว่าสมัยก่อนเขาเรื่อยๆไงนี่เราเป็นความดันสูงนะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ได้แต่พูดนะฮะแต่ไม่มีสิ่งที่มากำกับเขาพอเขารู้สีอะไรปุ๊บรู้ความรุนแรงของโรคคนอยู่สีไหนเนี่ยเขาก็เริ่มระวังตัวป้องกันตัวแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตัวของเขาเองแต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยจะเห็นว่าจะใช้เวลาหน่อยหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะในกลุ่มของชาวบ้านนะฮะพูดง่ายๆว่าชาวบ้านต้องใช้เวลานิดหนึ่งสำหรับผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงนะคะที่ทราบแล้วว่าเราอยู่ในปิงปองจราจรชีวิต7สีในสีไหนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดินแห่งนี้นะคะก็จะแนะนำค่ะให้ยึดหลัก3อ2สอนั่นก็คือออกกำลังกายควบคุมอาหารควบคุมอารมณ์ให้แจ่มใสและลดละเลิกเหล้าบุหรี่ค่ะนี่ก็คือยาวิเศษที่ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือตะลุยลงหมอประจำวันนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะไปเลย